ซื้อต่อได้ไหมคะ ซื้อต่อไม่ได้ครับเออผมตั้งใจเอามาให้จริงๆผมไม่อยากรับไว้เท่าไหร่อ่ะพี่หนูพี่ก็ทำงานไงไม่ผมคิดว่าเป็นพี่ผมเจอมาเยอะผมก็ไม่ได้อะไรเอางี้เอาคนละขวดพี่เอาไป1ขวดหนูเอามา1ขวดจบเลยเอาจบเลยผมตั้งใจนะตั้งใจนะผมตั้งใจจริงๆผมเนี่ยวนมันเลยเนี่ยไปหาซื้อมาเมื่อกี้สมมติเอางี้พี่เอาคนละขวดพี่เอาไปกิน1ขวดหนูเอา1ขวดแต่ก็ไม่ต้องเอาเงินก็ได้ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมตั้งใจอย่างงี้งั้นผมขอโทษแทนขอโทษแต่ผมแล้วกันนะครับทะเบียนรถอินดี้ให้พี่ได้ตังค์เยอะๆไม่เป็นไรครับผมขอบคุณนะครับขอโทษนะครับลูกค้าเมื่อกี้มันไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกินได้ค่ะกินอิ่มแล้วขอโทษนะครับไม่เป็นไรขอบคุณค่ะได้ไหมนี่หนูถ่ายวิดีโอไว้นี่ครับผมขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรก็ได้นะพี่เก่งใจจังคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปไวรัลที่หนุ่มไรเดอร์นะคะเขามาส่งอาหารแต่ว่าน้ำแกงเนี่ยมันหกไปนิดหน่อยผู้ชมคะเล่นเอาลูกค้าเนี่ยทำตัวไม่ถูกสิคะเพราะว่าชาวเน็ตเห็นปุ๊บเข้ามาคอมเมนต์สนั่นหวั่นไหวค่ะก็คืออย่างคลิปที่เห็นไปนะคะเป็นคลิปไวรัลก็คือสร้างความน่ารักให้กับโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะเมื่อผู้ใช้ TikTok บัญชีชื่อว่าคุณโอปอสุชาดานะคะเขาแชร์ภาพความน่ารักของไรเดอร์คือไรเดอร์เนี่ยเขามาส่งอาหารแต่ว่าอยู่ๆเนี่ยก็กลับมาที่บ้านของเธออีกครั้งนึงหลังจากที่ส่งอาหารเสร็จแล้วนะคะแต่ว่างานนี้ค่ะผู้ชมไรเดอร์เนี่ยเขากลับมาพร้อมของในมือนะคะรวมถึงยื่นให้กับลูกค้าคนดังกล่าวค่ะก็คือลูกค้าเนี่ยเขาก็เลยโพสต์วิดีโอพร้อมกับแคปชั่นนะบอกว่าเจอ Grab แบบนี้ลำบากใจจริงๆเจ้าของคลิปนะเขามีการเล่าเรื่องราวค่ะบอกว่าเธอเนี่ยสั่งอาหารจากแอปนึงก็คือสั่งจากแอปทั่วไปนี่แหละทีนี้ไรเดอร์เนี่ยก็มาส่งอาหารให้เธอตามปกติแล้วค่ะแต่ปรากฏว่าแกงที่สั่งเนี่ยมันหกไประหว่างที่ไรเดอร์เขามาส่งอาหารระหว่างทางนะคะโดยคนสั่งเนี่ยเขาได้มีการขอโทษเธอไปแล้วค่ะ1รอบซึ่งเธอบอกว่าไม่เป็นไรเลยนิดหน่อยแต่ว่าพอผ่านไปอีกสักพักนึงค่ะพนักงานอาจจะด้วยความที่ไม่สบายใจนะคนส่งอาหารคนเก่าเนี่ยขับรถกลับมาพร้อมกับมีการยื่นถุงเป๊ปซี่2ขวดให้กับเธอในคลิปค่ะผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเธอพยายามที่จะแบ่งเป๊ปซี่ให้กับไรเดอร์คนละขวดนะแต่ว่าพี่เขาก็ไม่ยอมจนเจ้าของคลิปเนี่ยก็ขอบคุณกันยกใหญ่ค่ะหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะถูกแชร์ออกไปปรากฏว่ามีคนเข้ามารับชมคลิปนี้จนกลายเป็นไวรัลมากกว่า 1.7 ล้านวิวเลยนะคะแถมไม่พอค่ะยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของพนักงานส่งอาหารด้วยแล้วก็เจ้าของคลิปด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่าชื่นชมในความมีน้ำใจแล้วก็ควรที่จะสนับสนุนคนแบบเนี้ยนอกจากนี้ค่ะยังบอกว่าขอให้พี่ไรเดอร์เนี่ยเจอลูกค้าน่ารักน่ารักแบบเจ้าของคลิปอีกด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นสยามเมืองยิ้มค่ะแล้วก็เป็นเมืองไทยที่มีน้ำใจคุณผู้ชมค่ะบางทีเขาทำอะไรไปเขารู้สึกผิดนะคะก็เอาเป็นว่าขอให้พี่ไรเดอร์เนี่ยเจอลูกค้าน่ารักน่ารักแบบนี้แล้วก็ขอให้คุณลูกค้าหลายๆคนเจอพี่ไรเดอร์น่ารักน่ารักแบบนี้อีกเช่นเดียวกันค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม